ตลกนะอันนี้เดี๋ยวระวังให้ดีคุณอะผมจะจ้างมาดึงเปียคุณสวัสดีครับผมจาครับผมเฟิร์สครับผมสมาร์ทครับเจมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ EP ที่แล้วเศร้าหดหู่น่าดูจริงนี่ขนาดเรามาแบบครึ่งหลังอะกำลังแบบเข้มข้นกันเลยใช่ก็คือตัดอารมณ์แบบอยู่ดีก็คือตัดเฉยเลยนี่กำลังอินนะตอนแรกแบบนี่ขนาดแสดงเองยังแบบอินไปกับใช่อินไปกับหนังเลยเนาะนี่ก็พูดพี่เจมว่าแบบเฮ้ยนี่อยู่ตัดทำไมอ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอาพอจะได้ดูแล้วว่ามันจะเป็นยังไงก็รู้สึกว่าอยากดูแล้วอยากดูแล้วอยากดูแล้วมาเราก็ไปเลยไหม EP 9แล้วก็ได้ต่อเลยป่ะโอเคต้องมาดูเรื่องแม่เออนี่แกไปเจอแม่แกมาเฟียนไม่โกรธแม่ที่แม่ทิ้งเฟียนไปเฟียต้องเกลียดทุกคนนะคะจำให้ภูมิใจเฟียจำได้แล้วแม่เป็นคนที่เฟียเกลียดทุกคนผมอยากมาฟังความจริงครับป้าเมธตอนที่อารู้ว่าพ่อสอนให้ลูกคิดว่าไม่ดีเลยครับนอกจากตัวเขาเองอาทำไม่ได้ต่อให้อารักแม่เขามากแค่ไหนอาก็ทนเห็นลูกตัวเองกลายเป็นสิ่งของชิ้นหนึ่งไม่ได้แต่อาคงจะรู้ตอนที่สายเกินไปและอาก็เชื่อว่าที่เขาแอบมาเจอเฟียสว่าเขาเห็นคลิปบอกพระของเราสองคนเขาไม่มีทางทนได้ที่จะเห็นเฟียสรักคนอื่นมากกว่าตัวเขาเองอย่างนี้นี่เองเราจะตั้งใจฟังจัดเลยเนี่ยระวังตัวเอาไว้ให้ดีผู้หญิงคนนี้ทำอะไรเอาไว้กับเกรซมากกว่าที่เราคิดคลายปมยาวสรุปว่าเหมือนพ่อปกป้องใช่ไหมก็เป็นอย่างที่แม่บอกจริงๆพ่อกับพ่อเขาห้ามอะไรแต่เขาก็มีเหตุผลที่มาคุยกันเลยโอเด็กดีสรุปคือแม่มีปัญหาป่วยทางจิตนิดนึงอะไรใช่ยังไงคุณเคยทำอะไรมาท่านแน่ทำไมถึงเป็นแบบนี้มาแล้วมาแล้วแม่บอกแปลงร่างเดี๋ยวก็จะยากมาแล้วหลบไปมาแล้วคุณเนี่ยที่ต้องออกไปมาขวางทางให้กับผมมาแล้วถ้าคุณไม่ออกไปผมจะแจ้งตำรวจช่วยแม่ด้วยเฟียนเฟียนช่วยแม่ด้วยเฟียนช่วยแม่ด้วยไม่จะปล่อยให้เด็กคนนี้ทำแบบนี้กับแม่ไม่ได้นะลูกเฟียนแม่สำคัญใช่ไหมลูกมาหาแม่สิลูกโอ้ยก้อนผมบอกให้ออกไปมีหดเกินแค่ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้ขอโทษคุณล้มเลยขอโทษคุณล้มเลยเฮ้ยลีออนไปไหนเนี่ยปกติยังอยู่บ้านไม่เหรออยู่ไหนที่ยังไม่อยู่มันก็โตอยู่เอาอีกแล้วเรื่องนั้นจะยากไปดีกว่าไม่มีใครรักปิดนอกจากแม่จบแล้วจบแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับเนาะเฮ้ยเอกไปเช่ารถใครมาเอกเอกโอเปียรถมันมีเบื่อแล้วโอ้โหฉากนี้ใช่เลยสักเนี้ยเอ้าคุณชายเรียกเราครับมีอะไรให้พวกผมรับใช้หรือคุณช่วยส่งตัวละครหน้าบ้านกูได้หรือวะ
คือมีคนไม่อยากให้เข้าไปที่นี่ที่นี่เหลือเบียดเหมือนแบบจะจ้างมือปืนจ้างมาเฟียอะไรอย่างเงี้ยบ้านเลยต้องสองคนนี้เท่านั้นนี่หรอสองคนนี้เขาแบบว่าเส้นสายเขาเยอะระวังให้ดีคุณอะจะจ้างมาดึงเปียคุณจ้างมาดึงเปียบ้านมาขอบใจมากนะขอบใจกูอะเฮ้ยกูอะเนี่ยกับพี่บ้างอะเนาะเพื่อนเลยเพื่อนอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพยายามอย่างเงี้ยเลยลูกตาเนี่ยไม่เนาะตลกนะเนี่ยใครขี้ครับเนี่ยหวานผวาเป็นคนขวัญอ่อนเริ่มจำได้แล้วนะเริ่มจำได้อยากเล่าอะไรให้กูฟังไหมแสดงแม่ต้องทำไวแบบเยอะมากๆหรอแรงมากๆดูเหมือนแบบอะไรที่แบบยังบอกไม่หมดใช่ไหมใช่ใช่ไหมยอนใช่ครับไม่รู้อะไรกับเขาเลยเวลานี้ทำหน้าจะกระเห็นน้ำถือกล้องมาถ่ายพวกมึงตอนได้กันอย่างนั้นอ่ะมึงเข้ามาหน้ากูเลยกองโอเคปะเนี่ยมึงมาตอนไหนเนี่ยกูมาตั้งแต่เช้าแล้วไอเลโอมันฝากให้กูมาช่วยดูมึงอ่ะถึงจริงๆจะฝากเฮียกูมากกว่าก็เถอะกูจะไม่ทำรายงานที่มีชื่อ3คนในตัวคนเดียวแน่ๆแล้วคนที่กูโกรธเพราะว่ามึงคนรู้ตัวแล้วใส่ตูดมาที่นี่เดี๋ยวนี้เออไปก็ได้น้องเขาตูดนี่รีออนหรือเปล่าไม่ใช่โทรนะเราต้องไปจริงไอเฟียลายเป็ดกูไปหาไอ้น้ำก่อนนะแม่งจะแดดหัวกูอยู่แล้วหาพวกแกหลอกจริงๆแดดแหละไปเล่นกับแม่งหน่อยติดต่อว่ะอะไรอ่ะทำเหมือนเจอรี่น่ารักจัดไม่ได้หลอกด้วยตัวดีเลยตรวจแล้วตรวจแล้วถูกไหมเออเอาอีกแล้วเหรอ19เยอะเหรอปวดฉี่อ๋อหรือว่า Inception อุ้ยอ้าวมันซีลิ่งอีกแล้วเศร้าๆๆๆคนนี้มันซาดิสโอ้ยเสียงแม่รักเฟียสคนเดียวนะลูกเฟียสมีแม่แค่คนเดียวก็พอไม่มีใครที่เคยเฟียสเหมือนแม่ไม่มีใครรักเฟียสนอกจากแม่จำแค่แม่คนเดียวทำไมแม่สอนแค่นี้ไม่จำฟังสิฟิตฟังสิฟิตฟังฟิตฟังสิเร็วเอ้าไม่ไล่เขาแล้วว่าทำไงอ่ะทีนี้น้องๆไม่มีใครอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะลีออนอยู่ไหมช่วยก่อนเวลามีปัญหาไม่น่าอยู่แล้วลีออนเวลาเขาได้เขาเข็มโพมาตลอดจะพีคมากเลยถ้าแบบแม่เข้ามาเลยตอนเนี้ยหลอนเลยนะช็อกเลยนะช็อกดิเข้ามาพร้อมกับพ่อสมาร์ทเอาดิสมาร์ทเอาดิตีมันตีมันต่อยมันก็ได้เอาสักอย่างตีพี่ได้ไงน้องโอ้ป่าโอเคให้กำลังใจเหรอใช่ไม่จะเล่นเลยน้องรักสุดยอดไม่เป็นไรนะข้างล่างมีฟาร์มเฮาส์เข้าขายของหนึ่งอย่าลืมขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ใกล้ๆหน้าสมาร์ทลุ้นหน่อยตาลุ้นเนี่ยลุ้นโอ้เอ้าเอาแล้วเดี๋ยวเพิ่มตัวเองแล้วเดี๋ยวเพิ่มแล้วทำไมเราแบบเรารู้สึกตามไปด้วยเลยอ่ะรู้สึกแบบโอ้ยชิบหายแล้วอุ้ยโอ้เออเอาดิอุ้ยยังไงอ่ะแม่ขึ้นไปเห็นเฟียสกำลังหลับอยู่แม่ก็เลยไม่อยากดูนี่แม่ลงมาทำความสะอาดบ้านแล้วด้วยจริงๆฝากไว้หนึ่งแผลนะมีหนึ่งด้ามแต่มองไม่เห็นไงแทงอยู่ข้างหลังกันไม่ได้รู้ไม่ได้อินเสิร์ต
ีกแล้วเฟียสจะไม่ทำร้ายใครคุณแม่แปลงร่างอีกแล้วเฟียสพูดอะไรตอนนี้เนี่ยนี่เฟียสขัดคำสั่งแม่โอ้ my god แม่กำลังจะเปิดอันตีทำไมกลายเป็นเด็กแบบเนี้ยรีออนมึงวิ่งลงมาเหอะตอนเนี้ยเออจริงๆเป็ดก็ได้ไม่รักแม่แล้วหรอขัดฟิวหน่อยโอ้ยเฟียสรักนะแม่แต่เฟียสก็มีคนอื่นที่เฟียสรักเหมือนกันไม่ได้เฟียสจะรักคนอื่นไม่ได้เด็กที่ชื่อเลโอนั่นใช่ไหมพระเด็กคนนั้นใช่ไหมเพื่อนกายเป็นเด็กดื้อกับแม่เนี่ยไอ้ที่แม่พูดไปเนี่ยตอบสิตอบจุดนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อยังไงอ่ะเพื่อนเป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะครับผมขอบคุณคุณกรณ์นะที่ช่วยลูกของผมเอาไว้คุณยกลูกชายคุณให้ลูกชายผมถือว่าหายกันดิวง่ายเลยนะดิวเลยจับมือแล้วเป็นคนที่ดิวคือพ่อนะคือพ่อผมดีใจนะที่อย่างน้อยเฟียสก็มีเลโออยู่ข้างๆมากกว่าพ่อผมที่แม้แต่ความจริงยังไม่กล้าพูดกับลูกปัญหานี้จะจบได้ยังไงอ่ะจะแก้ได้ยังไงอืมท่านสิลิออนหรือเปล่าคีแมนไม่น่าใช่ไอ้นั่นไอ้นั่นคืออะไรนะลิออนไม่น่าใช่คนนั้นไม่น่าใช่นั่นต่อแล้วปลูกฝังนะแล้วคนเป็นพ่อแบบอะไรแบบนี้มีชีวิตเฟียสนะน้องสันคือไปฉะนั้นเลิกกันซะกับนี่เกี่ยวหรอมันไต่ไปเรื่อยก็รู้เพียงแต่ว่าแม่รักเขาและอาเป็นคนพลาดแม่ไปจากเขาอายอมเป็นคนที่ถูกเลือกดีกว่าที่จะให้เขารู้ความจริงว่าคนที่เขารักมากที่สุดเคยทำอะไรเอาไว้พ่อก็รักเฟียสมากมากอืมแต่ก็โชคดีเพราะอาให้เฟียสเข้าโรงเรียนเขาถึงได้เจอกับเธอในโรงถ้าไม่มีเธออาก็ไม่รู้ว่าลูกของอาจะเป็นยังไงบ้างใจละอาเป็นที่พึ่งให้เขาไม่ได้เลยว่าอะไรตามนี้ไงพ่อฉันแบบใส่เกลือไม่เคยเกลียดแม่เหนื่อยใจค่ะคุณจริงน้องช่วยด้วยน้องช่วยพี่ด้วยไอ้เฟียมันแค่ไม่รู้ว่าวิธีแสดงออกความรักเป็นยังไงไม่นี่บอกว่าฉันไม่ได้ผมยังไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยผมหลับเมื่อกี้ผมก็ไม่ตายกับพี่เพิ่งตื่นหรอต่างคนต่างไปพูดด้วยแหละแบบไม่คุยกันเอาจริงคิดว่าอย่างนี้ดีแล้วคิดว่าทางนี้ใช่ไหมใช่ก็ดีแล้วนี่ไงจะทำไมคุณตาสั่งได้แล้วเขาเป็นมืออาชีพอะเนาะเบาะออกมาเลยตอนเล่นด้วยเป็นยังไงตอนขั้นซีนด้วยผมเข้าใจอเมียนะครับจำไม่ได้จบละรอเล่นจบแล้วพี่บิ๊กนี่คือเล่นแบบจะร้องไห้ตามเลยดีแต่ก็ยังคงต้องคงเลโออยู่หนุ่มจ้อนั่งนั่งกลบหนุ่มจ้อเล่นตัวเองจัดจัดกูเหนื่อยน้องโอ้ยไม่เกี่ยวกูกูไม่เคยบอกกับมึงว่าออกมาเลยจ้าอย่าล็อกประตูนะจ้าเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยคนเลยคนเลยอะไรกันอยู่อะฮะเดี๋ยวจบเลยแล้วกันคัดซีนพอแล้วปลาใส่หน้าอีกทีนึงเอาตัวอะไรเมื่อกี้มองไม่เห็นตัวทุบทุบหลังทุบปะตัวทุบหลังจริงใครมันจะไปหวานคู่นี้ล่ะจ๊ะเอาอิจฉาดิเฮ้ยเฮ้ยเขาไปกินหนึ่งส่วนเหรอแก้มันเกิดไอ้เปลี่ยนแหละหวานเนี่ยอ๋อคือไม่ต้องหรอก
ทำไมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเตรียมทีมเลยรับรองอลังการอลังการโทรโทรอ๋ออ้าวแฮปเกอร์เฮ้ยอย่าเว้นคำว่าแฮปหลังจากนั้นนานแฮปปี้หลังจากปีโอ้พูดเลยพูดแต่เรียกกันนะเอาละเอาเว้นวันรุ่นว่ะสุดสองวันเกิดนะพี่เฟิร์สคุณไอ้ชาไอ้ชาน้องน่ารักไอ้เดนเนียลมันพากเสียงเองเลยอ่ะนี่เสียงผมเองอ่ะเวลาพูดอ่ะยังไงนะให้น้องขยับปากถูกสอนวันเกิดนะพี่เฟิร์สเล็บกูสั้นนะขอต่อเล็บเหนียงมันไม่ได้เฮ้ยใครอ่ะเจ้าของแอปเปิลว่ะสตรีมจอมปะเนี่ยสตรีมจ่าสตรีมจ่าทำไมเล่นตัวเองอ่ะจะพาไปซื้อโทรศัพท์ซะหน่อยมึงเชื่อใจกูไหมไปดูกูเปิดตัว iPhone หน่อยเร็วเฮ้ยไปไหนไปไหนอ่ะผมคิดดีไม่ได้เลยเวลาสองคนจุ่มมือกันอ๋ออ่ะคิดออกแล้วคิดออกแล้วฉากนี้เราขอเล่าเป็นความรู้สึกดีกว่าฉากนี้คือแบบว่ารู้เลยว่าเลโอเขาทุ่มเทให้เฟียสมากแค่ไหนอ่ะพาแบบพยายามทำทุกอย่างให้เฟียสรู้สึกว่าแบบดีขึ้นแล้วดูดิจัดแกลเลอรี่ให้ถ้าความรู้สึกเราอ่ะเนี่ยแบบมันยังไม่ได้ไม่กล้าออกไปไหนใช่ไหมเป็นคนที่กลัวตลอดเลยเขาก็ปิดตาเราไปปุ๊บเราก็หลอนเลยว่าเขาจะพาไปไหนแต่แบบพอเปิดเซอร์ไพรส์ออกมาปุ๊บมันเหมือนกับคนที่เรารักมากๆมาเซอร์ไพรส์เลยเราอ่ะแล้วแบบมันตื้นตันอ่ะมันแบบเหมือนน้ำตามันจะคอแบบมันรู้สึกตื้อๆแบบอยู่ข้างในรู้สึกแบบมันเต็มอ่ะเขาแบบให้ทุกอย่างเราได้จริงๆนะแบบไม่ว่าเราจะพยายามไล่เขาตั้งหลายรอบอะไรเงี้ยแล้วจำได้ว่าวันนั้นที่เราถ่ายคือเราถ่ายแค่ซีนนี้แทบจะทั้งวันเลยนะแบบถ่ายแบบเยอะแล้วก็นานมากคือเก็บทุกอย่างเลยมันเป็นเขาแบบจัดฉากเป็นแกลเลอรี่เนาะใช่ไหมแบบที่ว่าสวยนะมันจะเป็นแบบภาพแบบความทรงจำต่างๆตั้งแต่แบบแต่ช่วงเวลาช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ตอนเด็กตอนโตมีพ่อด้วยมีอะไรด้วยแต่สงสัยอย่างนึงว่าเฟียสทำไมเฟียสไม่อยากเดินเฟียสต้องขึ้นหลังตลอดเวลาเฟียสบอกเฟียสไม่ไปไงเฟียสไม่ออกบ้านแต่คุณก็แบบขับเรียกขับเรียกแต่พูดถึงอ่ะทำให้รู้เลยนะว่าเลโอคือคนที่ยอมเฟียสทุกอย่างจริงใช่ใช่ใช่คือยอมทุกอย่างเพื่อที่จะให้เฟียสรู้สึกดีขึ้นรู้สึกแบบแฮปปี้ขึ้นอ่ะใช่แล้วก็แบบจัดแกลเลอรี่คือแบบพูดไม่ออกนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกมีเค้กนะจำได้ว่าตอนนั้นมีเค้กมีตรงที่เป็นอ๋อแล้วมันมีนี่ด้วยเขาเรียกว่านะโปรเจคเตอร์อันนี้โปรเจคเตอร์เมื่อกี้นึกถึงอะไรหนังกลางแปลงไม่ใช่มันใหญ่ๆเหมือนกันโปรเจคเตอร์แล้วมันเหมือนกับอันนี้จะต้องเป็นคนที่นั่งรีแอคอีกทีนึงแบบหมายถึงว่าเป็นการรีแอคในซีรีส์ในหนังอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนั้นที่เรารู้สึกอ่ะเรารู้สึกว่ามันจริงแล้วมันเรียลเหมือนทุกคนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรามันจะเป็นแบบภาพมันจะเล่นไปเรื่อยๆนี่เราไม่เคยรู้ว่าเนี่ยทุกคนอ่ะไปถ่ายเมื่อไหร่ที่ถ่ายเบอร์เดย์ใช่ไหมครับผมใช่ไม่ถ่ายพี่เกี่ยวคงรู้จักคุณไปเลยไม่มีอยู่คนเดียวอีกแล้วผมรู้จักคุณอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่เคยเห็นคลิปนี้มาก่อนเป็นแบบคลิปทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรานั่งดูรู้สึกเหมือนเขาแฮปปี้เบอร์เดย์เราจริงๆเลยแล้วเรามีความสุขไปกับคลิปนั้นก็แบบมันดีต่อใจเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังเหลือเค้กที่เขาเข้ามาใช่ยังมีเค้กอีกและเค้กคือเทียนแต่ละอันคือแบบใช่มันมีความหมายนะครับก็คุณก็เป็นคนให้ด้วยไงคุณลีออนคือเค้กเนี่ยมันเป็นเค้กที่เอามาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฟียสแล้วก็จะมีเทียนของแต่ละคนเพื่อแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฟียสแต่ไม่ได้มาด้วยตัวเองก็เลยมาพร้อมเทียนใช่เทียนก็เลยมีรูปร่างที่ต่างกันแต่ผมขอกลับย้อนไปที่แกลเลอรี่แป๊บนึงยังไงรูปที่ผมบอกว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยคือแบบบางรูปผมเดินไปรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างทัชมากเลยนะอยากให้ทุกคนได้ดูรูปในแกลเลอรี่จริงๆครับใช่มันดีเรารู้ไหมทำไมในเค้กถึงไม่มีเทียนของพุ่มพานฮะก็พุ่มพานเป็นตัวร้ายใช่ป่ะครับใช่พุ่มพานเป็นตัวร้ายตั้งแต่แรกโอ้บ้าใช่ก็คือบางอย่างทุกอย่างเป็นความฝันของตั้งเลยที่ตัวฝันใช่ที่ออนเป็นคนฝันนะว่ามีพุ่มพานแต่คือจริงๆคือหลักทำไมในทำไมเราอยากรู้เหตุผลอ๋อเพราะว่าถ้าพุ่มพานให้จะเป็นเทียนพันสายปักไม่ได้และสรุปแล้วนะสรุปแล้วนะอย่างที่เราเห็นเลยว่าเลโอสามารถยอมเฟียสทุกอย่างจริงๆทำไงทำทุกวิถีทางเพื่อให้เฟียสดีขึ้นแล้วก็ใช่ลืมเทียนพันสามใส่เสียงอีกาให้ด้วยนะครับแก้มป่องแก้มป่องปักจูจ๋อปักบึ้นตลอดเลยนะเราเนี่ยเนี่ยชอบทำแบบพี่อีกแล้วใครคุณแฟนไอ้เฟียสโทรมาเขาโทรหาเราป้าจ๋าโทรมาไง
เฮ้ยพี่พบเนี่ยผมว่างเสมอเลยครับอุ้ยจะยังไงกันไม่ล็อกประตูไม่ล็อกประตูด้วยมายังไงอ้าวไม่เป็นไงหมอโทรมาหาพบอ่ะเรื่องเจอเหรอครับร้องทางแย่เลยหมอสรุปไม่ได้อ้อนนะเพราะร้องได้จบเลยอ่ะเจอมีโรคแทรกซ้อนหลายโรคแต่เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาน้องหลับไปอ่ะหมอบอกว่าน้องไปแล้วอ่ะน้องบินแล้วน้องไม่อยู่บนฟ้าแล้วไม่อยู่ดาวแมวน้องกลับไปแล้วอ่ะน้องไม่อยู่ดาวแมวแล้วนั่งฝากเบอร์อุ้ยโหแล้วคนแล้วคนนี้ด้วยตายพี่ผงแมวนี่อุ้ยทำไมอุ้ยไม่ลองแล้วพี่บอกหน่อยเลยไม่เป็นไรนะเนาะไม่ใช่พอมีภาพไม่คิดว่าตัดออกมาแล้วมันจะมีภาพแบบนี้ด้วยไงพอมีแล้วแบบอุ้ยพบเจอน่ารักที่สุดเลยผมไม่เจอเนี่ยหรอไม่ได้ร้องไม่ร้องให้แล้วไม่ร้องโชว์ร้อยไปดูแลเลยเอาอลีออนหรอปะนี่แต่มันดีจริงมันรู้สึกจริงพวกคุณที่อยู่กับเธออ่ะแต่ผมก็ไม่ได้ไปเธอจากไปทั้งที่เรายังไม่ได้เจอกันเลยนะลีออนไม่เป็นไรนะไหวไหมผมไม่เจอใครเลยนะโอ้อะไรอ่ะเสื้อเหลี่ยมอ่ะกี่โมงอ่ะน้ำนุ่งอ่ะกี่โมงเลยน้ำลายมากกว่ามั้งพี่เจมส์รอให้นะน้องกลับบ้านแล้วนี่อีกน้องพี่พบพี่จะร้องไห้ก็ได้นะครับมันจะไปบิ้วเขาทำไมล่ะก็แบบให้เขาร้องออกมาให้หมดเลยไงเขาก็ร้องจะร้องอยู่แล้วคุณจะไปบิ้วอ่ะร้องไม่ออกอ่ะมันร้องไปหมดแล้วไม่เหลือจะให้ร้องแล้วเจอทำไมพี่กับผมได้เจอกันไงครับใช้โอกาสนี้เลยโอ้โหอย่าใช้ก็ไม่ใช้โอกาสดูรักไปดูไม่ดีเนาะดูไม่ดีไม่ได้เจอกันระหว่างพี่กับผมเนี่ยเป็นปลอบดีกว่าเนาะปลอบใช่ขอบใจก็คือแบบนางไม่เหลือใครแล้วตอนเนี้ยแบบแมวก็ตุยพ่อก็ไปแต่ผมชอบนะชอบซีนนี้ตรงที่แบบรีพกพาน่ะถือสร้อยปลอกคอแมวไว้มันรู้สึกว่าแบบเนี่ยมันเป็นของแบบชิ้นเดียวที่ยังเหลืออยู่ดูกันครับว่าคู่นี้จะยังไงต่อให้เบอร์แดงแม่ตอบนะแม่นั่งกลางแดดเปลี่ยนร้องพิงยังหลอกเอาดีจริงเพจจะมาหาแม่บ่อยเฟียสต้องมาคนเดียวนะเอ้ยคุณเล่าอีกแล้วหรอก็แม่ต่อรองเก่งอ่ะก้าวเลยนะต่อคนเก่งคงหักเอง
พี่กับน้องเหมือนกันเลยได้น้องมาเยอะไงได้เวลาแล้วจะทำไม่มาเลยสักอย่างอย่ามาได้น้องมาเยอะอ่ะโยนกันได้โยนกันแล้วดีดีทั้งตีกลัวแม่กูอยู่กูเชื่อว่ามึงทำได้มันเป็นเพราะมึงนะฮะที่อยู่ข้างกูมาตลอดอ๋ออันนี้จำได้อยู่ว่าทำอะไรที่วิ่งไปติดตูดปะไปแล้วเฮ้ยอ้าวแม่เลี้ยงชื่อเฟย์เหรอเฮ้ยหลากหลายความรู้สึกอบอุ่นโอ้เฮ้ยมันจะยังไงตอนต่อไปสิเฮ้ยอะไรยังไงอ่ะนุ้ยเฮ้ยเฟียนั่งตัวดีดีขึ้นนะแล้วก็ยังไงจะยั่วมันให้มากขึ้นด้วยเฮ้ยเนี่ยตัวจริงอีกแล้วตัวจริงอีกแล้วพบพานสอนมาจะเอาบิงซูวางไว้บนไหล่นอกจากกูเนี่ยพบพานกูทำบ่อยๆผมจำไงแต่ไม่เคยเจอกันเลยนะในเรื่องเออเหรอไม่เคยเจอกันเลยเหรอเราเคยเจอกันแค่ตอนที่อ๋อผิดแค่นั้นเองเฮ้ยคุณก็ไม่บอกพอกันนี่ก็ได้จากนี่อย่างมาเยอะในคนที่ผิดผมเป็นชั้นครับผมจำเรื่องทั้งหมดได้แล้วนะครับตอนนี้พี่บีคนหล่อเลยมีความสุขเลยมึงรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ตายเหรอไม่ปั๊มไม่ต้องกลัวตกทุ่มตึงไอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมแฟนคลับชอบบอกว่ามีแมววายชอบหลอกให้ไปแบบเศร้าจัดจากที่แกลเลอรี่อยู่ดีมีความสุขแฮปปี้ไปน้ำตาตกใน EP เดียวนี่เป็นไงบ้างเขาเจอมันหลายเรื่องมากเลยพี่เรื่องแม่พบเจออีกเรื่องในครอบครัวของคุณปิ๊กใช่เรื่องมันก็ค่อยเคลียร์ปมไปทีละเรื่องแล้วเนาะจะเหลือเคลียร์กับพ่อแล้วจะมีอะไรอีกต้องรอดู EP ต่อไปก็น่าจะได้เห็นในแบบnext episode ใน end credit ฮะอะไรเคลียร์อย่างนั้นมันก็ยังไงเห็นไหมครับก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับใครที่ยังไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ LINE Store ครับเสิร์ชคำว่าเมื่อหัวใจใกล้กันครับราคาเพียงแค่60บาทนอกจากนี้นะครับมีเสียงรอสาย LINE Melody นะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราเองนั่นเองในราคาเพียงแค่60บาทเท่ากันนะครับผมและนะครับผมก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์นะครับแล้วก็เบื้องหลังต่างๆเนาะหรือว่าความจิ้นต่างๆความน่ารักมุ้งมิ้งของพวกเราเนี่ยได้ทาง MeMyY Official นะครับผมและก็ฝากติดตามซีรีส์ครับผมทุกวันศุกร์ครับทางช่องวัน31เวลา16:45 นะครับและถ้าใครรับชมไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TV นะครับเวลา17:50ครับใช่ครับแล้วเจอกันใน EP ต่อไปนะครับเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย